สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาพบกับแบรนด์ฮุสวาน่านะครับซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพสูงจากประเทศสวีเดนนะครับก็วันนี้มีตัวสินค้าดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับก็คือที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นเครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้นนะครับรุ่น 321SP นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับน่าใช้ยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับดูตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องรอบเครื่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับงานที่เขาประกอบมาเนี่ยก็เรียบร้อยสวยงามนะครับใช้วัสดุคุณภาพดีตามสไตล์ยุโรปเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีสายนะครับสายต่อพ่นนะครับอันนี้ความยาว15เมตรนะครับแล้วก็จะมีสายดูดน้ำยานะครับสายดูดน้ำยาตัวนี้เราก็ต่อเข้าไปที่ตัวปั๊มนะครับแล้วก็จะมีกรองนะครับกรองต่อสายดูดตรงนี้ตัวกรองก็จะมีความหนักนะครับมีการถ่วงในตัวเวลาที่เราจุ่มลงไปในถังน้ำยานะครับมันก็จะจมลงไปอยู่ที่ก้นถังนะครับแล้วก็จะมีตัวสายน้ำวนนะครับสายน้ำวนตัวนี้ก็จะต่อเข้าไปที่ตัวปั๊มเหมือนกันนะครับเพื่อระบายแรงดันออกมานะครับแล้วก็ใช้แรงดันที่ออกมาเนี่ยเป็นการไปกวนในถังน้ำยาให้น้ำยาเคมีต่างๆเนี่ยมันมีการผสมเข้ากันอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับฝั่งนี้ตัวพวกปืนนะครับเขาจะแถมมาให้นะครับก็คือจะมี1เลยก็คือมีปืนฉีดแบบตรงพ่นไกลนะครับซึ่งจากที่ทดสอบมาเนี่ยตัวเนี้ยสามารถพ่นไกลๆสัก10เมตร15เมตรเนี่ยสามารถพ่นได้นะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเราต้องไปพ่นกับพวกไม้ยืนต้นสูงๆหน่อยพวกมะม่วงทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับสามารถพ่นได้สบายๆนะครับคือตัวปืนฉีดตรงนี้นะครับเขาจะทำมาจากสแตนเลสนะครับส่วนพวกข้อต่อเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับที่ตัวเนี่ยเขาจะระบุเลย304นะครับก็คือเป็นสแตนเลสคุณภาพดีนะครับมีความหนานะครับ304ทีนี้สแตนเลสอย่างที่บอกถ้าเราถือปุ๊บเนี่ยถ้าลูกค้าได้ลองถือนะครับมันจะมีความหนักนะครับมันจะมีความหนาความทนกว่าของยี่ห้ออื่นๆทั่วๆไปนะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับจะเอาไว้ปรับความเป็นสเปรย์นะครับความเป็นละอองของตัวที่เราพ่นออกไปนะครับของเหลวที่เราพ่นออกไปตรงด้ามจับตรงนี้นะครับเขาจะเป็นพลาสติกที่มีความนุ่มนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้แข็งๆนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นตุ่มๆเล็กๆแล้วก็มีความนุ่มนะครับคือเวลาเราจับเนี่ยมือเราอาจจะมีเหงื่อออกหรือเปียกน้ำนะครับตรงนี้เวลาเราจะหมุนปรับอะไรพวกเนี้ยมันจะกระชับมือมันจะไม่ลื่นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีกริปเล็กๆนะครับอันนี้จับถือกระชับมือมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้ามสำหรับพ่นไกลพ่นตรงนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นด้ามพ่นละอองนะครับด้ามพ่นละอองเนี่ยจะมีทั้งหมด3หัวนะครับเขาจะให้มาเนี่ยทั้งหมดนะครับที่ต้องใช้ก็จะเป็น3ท่อนนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือเราประกอบท่อนบนตรงนี้ใส่ดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเป็นสแตนเลส304เลยเขาปั๊มมาเลยนะครับตัวนี้จะมีความหนาความหนักกว่าของชาวบ้านเขานิดนึงนะครับด้วยเนื้อสแตนเลสที่เขาให้มาค่อนข้างหนานะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยพวกซีลต่างๆเนี่ยก็จะหนานะครับเวลาพ่นเนี่ยมันก็จะไม่รั่วนะครับตรงนี้พอเราต่อเสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เลยนะฮะจะเป็นก๊อกปิดเปิดนะครับเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับคือเวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยตัวปั๊มที่ตัวเครื่องมันก็จะตัดนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บเราก็ใช้พ่นปกติเลยตรงนี้ก็คือเนี่ยครับเราก็จะต่อเข้าไปกับตัวสายพ่นนะครับเนี่ยตรงท้ายนะครับมันก็จะต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเวลาถือตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีความนุ่มนิดนึงนะครับมีตุ่มเล็กๆเพื่อช่วยป้องกันการลื่นนะครับเวลาถอดนะครับเราก็หมุนตรงนี้ได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับปืนพ่นตรงนะครับเราก็หมุนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเวลาเราใช้งานจริงปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยครับเราสามารถ
ปรับละอองตรงนี้ได้นะครับปรับความเป็นละอองได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปืนคุณภาพดีนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับขนาด 25cc นะครับเป็นเครื่องที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากำลังที่ใช้ขับปั๊มเนี่ยก็จะเป็นกำลังที่พอดีนะครับช่วยให้เราประหยัดเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยอย่างนึงที่ผมชอบมากเลยคือตัวเครื่องมีการดึงสตาร์ทที่เบามากๆนะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นลานเบานะครับเวลาเราดึงเนี่ยดึงเบาๆได้เลยสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะใช้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าดึงเบามากจริงๆตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบการสตาร์ทต่างๆติดง่ายนะครับดึงง่ายมีน้ำหนักเบานะครับส่วนตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มทองเหลืองแท้นะครับอันนี้ท้ายพิสูจน์ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดได้เครื่องไปเนี่ยอยากรู้ว่าทองเหลืองแท้ไม่แท้นะครับลองหาตะไบนะครับแล้วก็ใช้ตะไบถูดูถ้าเกิดเป็นทองเหลืองชุบเนี่ยข้างในจะกลายเป็นสีขาวทันทีเลยนะครับตัวนี้เราการันตีว่าแท้แน่นอนนะครับตัวปั๊มเนี่ยก็จะเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับสามารถพ่นได้ถึงแรงดันได้ถึง35 bar นะครับก็ถ้าเราไปพ่นอย่างที่เรียนไปพ่นพวกไม้ยืนต้นนะครับความสูงสัก8 เมตร 10 เมตรเนี่ยสามารถพ่นได้สบายๆเลยนะครับที่ตัวฐานนะครับตัวฐานเนี่ยเขาจะมียางมาให้เห็นไหมครับเป็นยางกันวิ่งนะครับเวลาเราเอาไปใช้ในไร่ในสวนเนี่ยบางท่านอาจจะเอาไปวางบนรถนะครับบนท้ายรถเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องใช้เครื่องมันมีการสั่นสะเทือนนะครับตัวเนี้ยมันจะช่วยไม่ให้เครื่องเนี่ยมันขยับขยื่นนะครับมันจะตั้งนิ่งอยู่กับที่เลยนะครับรวมถึงที่ตัวเครื่องเองเขาก็จะมียางกันสั่นสะเทือนอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้จะสังเกตนะครับเวลาโยกเครื่องอย่างเงี้ยมันจะโยกได้เห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่ประกอบไม่แน่นนะครับแต่มันเป็นระบบการลดแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีลูกยางอยู่รองรับอยู่นะครับตรงนี้เวลาเราใช้งานเครื่องปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์แน่นอนครับมันมีการสั่นแต่ที่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะสั่นน้อยนะครับเพราะว่ามียางตรงนี้รองรับส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะออกแบบโครงมาเห็นไหมฮะมันจะสามารถป้องกันเครื่องได้เวลาเราไปใส่ท้ายรถอาจจะมีอะไรหล่นทับลงไปเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยจะเป็นเหล็กขนาด1 นิ้วเลยนะครับตัวเนี้ยสามารถป้องกันตัวเครื่องได้ดีเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาออกแบบจุดตรงกลางเขาโค้งเข้ามาตรงกลางเห็นไหมครับเวลาเราหิ้วเครื่องเนี่ยน้ำหนักมันจะบาลานซ์เห็นไหมครับมันจะไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันจะบาลานซ์ดีแล้วก็เวลาเราหิ้วเนี่ยมันจะสะดวกนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นคันเร่งเครื่องยนต์นะครับเอาไว้ใช้เร่งเครื่องยนต์เวลาเราใช้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นสวิตช์สำหรับดับเครื่องยนต์นะครับคือเวลาเราจะสตาร์ทเนี่ยเราสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับเพราะว่าสวิตช์ตัวเนี้ยเอาไว้ดับเครื่องอย่างเดียวนะครับเวลาจะสตาร์ทเนี่ยสวิตช์มันพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันนะครับถ้าสังเกตนะครับจะมีลูกศรบอกเห็นไหมครับจะมีคำว่า high pressure คือแรงดันสูงนะครับถ้าเราอยากได้แรงดันสูงนะครับเราก็หมุนตัวเนี้ยเข้าไปตามลูกศรนะครับพอหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่หมุนได้ข้างในเราจะล็อกไว้เพื่อกันคลายนะครับแต่ถ้าเราอยากได้แรงดันน้อยๆนะครับเราไม่ได้ต้องการแรงดันเยอะนะครับเราก็สามารถคลายออกได้นะครับตามลูกศรที่บอกว่า low pressure นะครับเนี่ยครับจะมีลูกศรบอกแล้วก็มีคำว่า low pressure นะครับแล้วก็คลายออกมานะครับเอาแรงดันน้อยๆแล้วก็ล็อกไว้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับเวลาเราเลือกใช้ตามงานของเราบางงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการแรงดันที่พ่นออกมาแรงเกินไปนะครับเราก็สามารถปรับที่ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงนะครับที่จะใช้งานสะดวกนะครับเครื่องคุณภาพดีนะครับซื้อเรียกว่าซื้อครั้งเดียวใช้กันได้คุ้มค่านะครับอายุการใช้งานมันนานๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเครื่องพ่นยาแบบตั้งพื้นนะครับรุ่น 321SP นะครับจากแบรนด์ฮุสวาน่านะครับแบรนด์ที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนานนะครับ